บ่ายวันหนึ่งในเมืองที่ทันสมัยชายหญิงคู่หนึ่งเตรียมตัวจะออกเดินทางชายหนุ่มเปิดกระโปรงหลังของรถเชฟโรเลตแคปติวาในนั้นมีร่มวางอยู่คันหนึ่งหญิงสาวมองไปที่ร่มแล้วยิ้มเธอนึกถึงเหตุการณ์บางอย่างตัดภาพไปยังอดีตพวกเขากำลังเดินกลางร่มอยู่ท่ามกลางสายฝนตรงไปยังแคปติวาที่จอดอยู่ไม่ไกลอยู่ๆชายหนุ่มก็นึกสนุกขึ้นมาเขาหุบร่มพวกเขารีบวิ่งจูงมือกันไปที่รถภาพที่ออกมาดูราวกับว่าพวกเขากำลังเต้นรำกันอยู่กลางสายฝนเสียงโฆษกพูดขึ้นว่าความทรงจำเป็นสิ่งพิเศษตัดกลับมายังปัจจุบันขณะที่ชายหนุ่มกำลังขับรถไปเรื่อยๆเขาเหลือบมองไปยังหน้าจอ Navigator และนึกถึงเหตุการณ์บางอย่างที่เคยเกิดขึ้นภาพตัดกลับไปยังอดีตขณะที่ชายหนุ่มกำลังขับรถไปตามเส้นทางของ Navigator จู่ๆหญิงสาวก็ปิด Navigator แล้วหันมายิ้มให้เขาเข้าใจทันทีว่าเธอต้องการให้เขาพาไปในที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนเสียงโฆษกพูดขึ้นว่าคุณค้นพบมันได้แม้แต่ในเส้นทางที่ไม่รู้จักพวกเขาขับรถออกไปตามเส้นทางที่ดูแปลกตาจนไปอยู่ที่หน้าผาแห่งหนึ่งเห็นวิวสวยงามของเมืองทั้งเมืองทั้งคู่นั่งอยู่ท้ายรถที่ถูกปรับเบาะให้ราบชมวิวพระอาทิตย์ตกดินด้วยกันตัดภาพมายังปัจจุบันหญิงสาวเปิดที่บังแสงลงมาพบรูปโพลารอยด์ใบหนึ่งมีเธอและเพื่อนๆกำลังสนุกกันอยู่ที่ริมทะเลเธอยิ้มและนึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นตัดกลับไปยังอดีตรถมาจอดเทียบที่ริมชายหาดโฆษกพูดขึ้นว่าคุณแบ่งปันมันได้ไม่ว่ากับใครก็ตามจู่ๆประตูผู้โดยสารก็เปิดขึ้นเพื่อนอีก5คนกระโดดลงมาอย่างตื่นเต้นพวกเขาจัดปาร์ตี้ย่อมๆกันริมทะเลเพื่อนของพวกเขาคนหนึ่งถ่ายรูปรวมแก๊งเพื่อนๆเก็บไว้โฆษกพูดขึ้นว่าและความทรงจำดีๆยังช่วยให้คุณรู้ว่าเหลือความฝันอะไรอีกบ้างที่ยังไม่ได้ทำรถแคปติว่าวิ่งผ่านชายทะเลกว้างทุกคนในรถต่างเฮฮาสนุกสนานโฆษกพูดขึ้นว่าเชฟโรเลตแคปติวาสร้างให้ทุกความทรงจำน่าสนใจ Chevrolet Find New Roads